ความคิดถึงที่ไม่เคยขาดตอนความคนึงหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดหัวใจของผู้คนต่างทวินหาไปยังบ้านหลังนั้นและน้ำซำๆแก่ผู้ที่กระหายจะได้ดื่มดับจากความโปรดปรานของอลอค์ตอาลานั้นพระองค์ได้ทรงทําให้สายเชือกแห่งความผูกพันระหว่างปวงบ่าวกับบ้านของพระองค์ยังคงเชื่อมต่อกันเสมอดังนั้นอุมรอ์หนึ่งถึงอีกอุมรอ์หนึ่ง ระหว่างมันนั้นได้รับการอภัยโทษและฮัชที่ถูกตอบรับไม่มีผลตอบแทนใดนอกจากสวนสวรรค์องค์ประกอบของอุรห์นั่นก็คือการคลองเอี๊ยรอมการตวาฟการสะเอและการโกนหรือตัดผมให้สั้นลงลักษณะวิธีของการทำอุมร้อมีดังต่อไปนี้จะต้องครองเอี๊หรอมโดยเริ่มจากมีกอดโดยการเปลืองเสื้อผ้าปะพรมน้ำหอม ครองชุดย่ารอมสําหรับผู้ชายคือผ้านุ่งหนึ่งผืนและผ้าห่มหนึ่งผืนและที่ประเสริฐที่สุดคือให้ทั้งสองผืนนั้นเป็นสีขาวแนส่วนผู้หญิงนั้นให้นางสวมเสื้อผ้าใดก็ได้ที่นางต้องการที่ศาสนาอนุญาตโดยจะต้องไม่เปิดเผยเครื่องประดับยกเว้นนิกอบและถุงมือทั้งสองข้างที่ไม่อนุญาตให้สวมใส่และให้นางปกปิดใบหน้าจากบรรดาผู้ชายด้วยการดึงผ้าปิดศีรษะของนางลงมาปิดใบหน้าของนาง ต้องตั้งเจตนาที่จะเข้าสู่พิธีกรรมโดยเริ่มจากหลังละหมาดฟารดูถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาละหมาดหรือไม่ก็หลังละหมาดซุนนะหลังอาบน้ําละหมาดและสําหรับผู้ครองเอหรอมนั้นต้องออกห่างจากข้อต้องห้ามของการคลองเอหออมดังนี้เช่นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาการใส่เครื่องหอมการตัดผมการล่าสัตว์การสูบขอและการจัดพิธีนิกะระหว่างชายหญิง การปิดศีรษะการสวมเสื้อกางเกงและถุงเท้าสำหรับผู้ชายและมีแบบอย่างจากซุนนะให้กล่าวตะเบียะโดยกล่าวว่าลับไบคัลลอฮุมมะอุมรุห์แลบไบคัลลอฮุมมะลับไบค์แบไบคลาชรีัลกลับไบคอินนัลฮัมดะัวนิ่มเตะัลควัลมุลกัลาชรีัลค์โดยให้ทำการกล่าวตะเบียะให้เยอะๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมักกะห จึงหยุดการกล่าวตัลบียะแล้วเริ่มต้นทำการตอวาฟเมื่อถึงยังมัสยิดฮารอมให้เข้าไปโดยก้าวเท้าขวาพร้อมกล่าวว่าบิสมิลลาฮิวัส a َ ا ل ص َّ ل ส ا ة ِ و َ ا a س َّ ل َ i م ล عَلَى ر َ س ُ و b ِ اللَّهِ" "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذ ُ ن ُร ب ِแล้วเริ่มทำการตอวาฟในสภาพที่มีความสะอาดโดยเริ่มจากหินดำให้สัมผัสและจูบมันหากสามารถกระทำได้ แต่หากไม่สามารถก็ให้ชี้นิ้วแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาห์วะลลอฮุอักบารแล้วตัววฟโดยให้กะบะอยู่ทางด้านซ้ายมือจนกระทั่งครบเจรอบเริ่มจากมุมหินดำและสิ้นสุดที่มุมหินดำเช่นกันและมีสุนนะให้ผู้ชายเปิดไหล่ขวาของเขาในขณะตัววฟทุกรอบโดยการสอดผ้าคลุมให้ส่วนกลางผ้าอยู่ใต้รักแร้ด้านขวาแล้วให้ส่วนปลายผ้าทั้งสองข้าง อยู่บนไหล่ด้านซ้ายและให้วิ่งเหยาะๆในขณะตัวาฟสามรอบแรกโดยการเดินให้เร็วกว่าปกติและก้าวเท้าถี่ขึ้นและทุกครั้งที่ถึงมุมหินดำให้ทำการตักบีรโดยการกล่าวว่าอัลลอฮุอะบรและเมื่อตัวาฟถึงระหว่างมุมอัลยามานีและมุมหินดำให้กล่าวว่าอัล a บะนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะว์วฟิลอาคิรติฮัสนะ วกนาอาซาบันนาและให้กล่าวคำวิงวอนในการตะว,วัฟตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นบทรำลึกดูอาหรือการอ่านอัลกุรอานโดยไม่มีการเจาะจงเฉพาะในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นจากการตะว,วัฟให้ปกปิดไหลขวาเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้ทำการละหมาดตรงด้านหลังมาก่ออิบรอฮีมสองรกะหากมีความสะดวกหรือไม่แล้วก็สามารถละหมาดที่ไหนก็ได้ในบริเวณมัสยิด โดยในรักษาตรกให้อ่านสุราอัลฟาติหะกับสุราอัลกาฟิรูนและในรักษาที่สองให้อ่านสุราอัลฟาติหะกับสรุราอัลอิคลาสหลังจากนั้นก็ให้เริ่มทำการสะแยระหว่างภูเขาซฟากับมารวะเมื่อเข้า,า,ขขาขใกล้ภูเขาซฟาแล้วก็ให้อ่นออานอายะห์อัลกุรอานว่า <im it> อินนัซฟ่า و ะ ل م ا ر و ا ت อ ن ش ิ ا إرلا แท้จริงภูเขาซฟา และภูเขามารวานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ฉันเริ่มด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ตล่าลาได้ทรงเริ่มมันและดังกล่าวนี้จะกล่าวเฉพาะตอนเริ่มต้นซะเอเท่านั้นหลังจากนั้นก็ให้ขึ้นไปยังภูเขาซอฟาแล้วหันหน้าไปยังกาบะพร้อมยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวตักบีรและกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์และกล่าวว่าอล ا إ ลล إلا الله وحده لا شرك ي له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده โดยกล่าวซ้ำสามครั้งและขอดุอาต่างๆระหว่างนั้นตามต้องการและไม่ต้องวิงวอนดุอาหลังจากครั้งที่สามแต่อย่างใดหลังจากนั้นให้ลงไปยังภูเขาอัลมารวะ เมื่อเดินมาถึงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวทั้งสองให้ผู้ชายวิ่งระหว่างสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองนั้นอย่างรวดเร็วและเมื่อเลยเครื่องหมายทั้งสองไปแล้วก็ให้เขาเดินเหมือนปกติแล้วเมื่อถึงภูเขาอัลมารัาให้ขึ้นไปและผินหน้าทางกิฟลัดแล้วให้กระทําเหมือนกับที่ได้กระทําบนภูเขาซอฟาหลังจากนั้นให้ลงจากภูเขามารัาเพื่อสสเอไปยังภูเขาซอฟา และให้กระทําเหมือนกับที่ได้กระทําระหว่างภูเขาโซฟากับมารวะเมื่อครบเจ็ดเที่ยวโดยนับจากโซฟาถึงมารวะเป็นหนึ่งเที่ยวและจากมารวะถึงโซฟาเป็นอีกหนึ่งเที่ยวสําหรับผู้ชายให้โกนศีษะหรือตัดผมทั่วศีษะและการโกนนั้นถือว่าประเสริฐกว่าส่วนผู้หญิงให้ตัดปลายผมของนางทั้งหมดประมาณปลายนิ้วมือด้วยการกระทําดังกล่าวทั้งหมดนี้ก็เป็นอันว่า เสร็จสิ้นพิธีอมรและอนุญาตให้กระทำซึ่งสิ่งต้องห้ามของการครองชุดแอบหรอมทั้งหมดได้